ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยนะครับมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนั่นประการที่1ประการที่2เนี่ยเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีกลไกครอบคลุมอยู่ทั้งจังหวัดอำเภอตำบลมีหน้าที่เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ยังมีกรมที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้วยเราจึงได้มีมาตรการต่างๆเนี่ยในการสนับสนุนให้ประชาชนงดเหล้าหรือว่างดสิ่งอบายมุขทั้งหลาย